วิตเราต่อนะคะว่าแต่เรามาที่นี่ทำไมคะคุณวินคุณเดินดีๆสิคะฉันหรือเธอกันแน่คุณเป็นข้าราชการเหรอคะที่ไหนคะฉันเรียนจบคณะรัฐศาสตร์ปอเรียนจบก็รับราชการที่กระทรวงมหาดไทยที่เดียวกับคุณพ่อคุณแปลกใจหรือที่จริงแม่ของฉันก็ไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักเพราะเกรงว่าถ้าออกหัวเมืองแล้วครอบครัวจะแตกแยกเหมือนพ่อแต่ชะตาชีวิตคนเรามันไม่เคยฝืนได้เลยจริงๆบทมันจะเป็นมันก็เป็นไปแบบนั้นจะว่าไปนะคะคุณแต่งตัวชุดข้าราชการแบบเนี้ยสมัยนั้นคุณต้องหล่อระเบิดไปเลยล่ะค่ะเธอเองก็ควรจะแต่งตัวให้เข้ากับยุคฉันเหมือนกันฉันเหรอคะใช่ฉันนอนมาแบบนี้เปลี่ยนได้เหรอคะดูงามมากนี่คุณเปลี่ยนได้จริงๆด้วยฉันดูเป็นคนสมัยนี้ไหมคะมัวแต่ตื่นเต้นอยู่นั่นแหละจะไปไหมไปค่ะ